ช่วงนี้ยังเหลือการพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันอีกหนึ่งท่านนั่นเองนะคะก็คือพี่กระจังนั่นเองที่เมื่อเช้าเราพูดคุยกันไปทั้งในช่วงของหุ้นทิมตานะคะรวมถึงช่วง FM 97ด้วยก็มีการพูดคุยถึงภาพเสร็จนะคะแล้วก็มีหุ้นแนะนำด้วยนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันว่าจะมีคำแนะนำต่อเนื่องยังไงกันบ้างนะคะแล้วตอนนี้ทางด้านคุณชัยยศจิวังกูลผู้ช่วยผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบล.กรุงศรีหรือพี่กระจังพร้อมแล้วสวัสดีค่ะพี่กัสครับผมสวัสดีครับเอาล่ะวันนี้เซตปิดแบบนี้แล้วพรุ่งนี้พี่กันมองว่าจะไปยังไงต่อคะไปต่อไหมครับผมก็มองว่าน่าจะไปต่อนะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อเช้านี้นะครับว่าแนวรับระหว่างวันเนี่ยคงอยู่ที่ประมาณ 1,500 จุดนะครับซึ่งมันก็ไม่หลุดลงมาใช่ก็คิดว่าน่าจะไปต่อนะครับเป้าหมายถัดไปก็1530นะฮะค่ะ1530นะคะใช่ครับโอเคแล้วคำแนะนำในการเทรดวันพรุ่งนี้ล่ะคะก็ผมคิดว่ายังเทรดได้นะครับกลุ่มพวกพลังงานโรงไฟฟ้าที่เป็นโดยเฉพาะพวกกลุ่มที่ล้อไปกับรถยนต์ไฟฟ้ารถ EV คาร์พวกเนี้ยผมว่ายังเล่นได้อยู่นะครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยผมได้มีการบอกพูดนำเสนอข้อมูลไปแล้วว่าทำไมผมถึงชอบกลุ่มนี้นะครับก็ผมคิดว่ากลุ่มนี้ยังเล่นได้ยังเล่นได้นะก็ตัวเด่นๆที่พี่กัสชอบก็มีGPSC เนาะ GPSC แล้วก็ EA อัปเดตราคากันหน่อยดีกว่าครับผม GPSC วันนี้ขึ้นมาประมาณ 5% เนาะใช่ครับมีใครได้ฟังก็คงใจยิ้มๆนะค่ะใช่นะครับก็สตอรี่เดี๋ยวนักทุนลองไปฟังดูนะในช่วงเช้าผมมีพูดไว้ทั้งช่วงหุ้นทิ้งตาแล้วก็ช่วงที่ออกวิทยุนะฮะลองไปฟังดูนะครับก็โดยรวมผมมองว่ายังมีโอกาสไปต่อนะครับตัว GPSC นะครับแนวต้านก็คงบริเวณไฮเดิมนะครับ86 บาทค่ะใช่ครับต้องมีจุดระวังเทรดดิ้งได้นะครับก็หลุด80เป็นจุดคัทลอสนะฮะหลุด80คัทลอสค่ะใช่ครับส่วน EA นะครับ EA อาจจะซิ่งเร็วกว่าต้องบอกแบบนี้ค่ะเมื่อเช้าผมก็ย้ำอย่างนี้เหมือนกันนะไม่คือชอบทั้งคู่เพียงแต่ว่า EA ด้วยราคาที่มันวิ่งขึ้นมาแรงมันก็ความผันผวนมันก็คงจะเยอะกว่านะฮะแต่ว่าเขาเล่นได้ทั้งคู่นะฮะ EA จุดคัทลอสที่60บาทนะฮะค่ะจุดคัท60บาทใช่แนวต้านประมาณแถว70ต้าน70บาทค่ะครับผมก็เป็น2หุ้นที่เดี๋ยวไว้ช่วงเช้ามีอีกตัวนึงมองระยะกลางๆถึงยาวเลยนะฮะ2ตัวนี้นะครับตัววิ่งซิ่งๆของพี่กัสไงครับก็อันนี้เป็นตัวเก็งกำไรเป็นตัวซินเน็กค่ะก็วันนี้ก็ปิดเกือบหายแล้วก็คิดว่าน่าจะมีกำไรทุกคนแหละนะครับคนที่ฟังช่วงเช้ามานะครับก็คงมีกำไรทุกคนก็ถือต่อนะถือต่อนะครับยกเว้นหลุดประมาณสัก15บาทตรงนั้นก็คงต้องเป็นจุดที่ยอมออกมานะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุด15บาทก็ลุ้นไปแถว16บาทนะแนวต้านที่เราพูดคุยกันช่วงเช้านะครับโอเคถือต่อนะคะก็เมื่อเช้ามี3ตัวก็น่าจะแฮปปี้กันทุกคนเนาะมีพี่ๆนักลงทุนคอนเฟิร์มมาแล้วว่าได้กำไรเรียบร้อยแล้วล่ะจากหุ้นที่พี่กัดนี่แหละค่ะอยู่ปักกิ่งแต่ก็ยังทำหน้าที่อยู่นะครับนักทุนก็ยังรายการนี้ไม่ได้ครับต้องหาหุ้นซิ่งๆให้นะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนลูกค้าบ่นนะใช่แล้วค่ะแล้วก็ต้องไปด้วยนะไม่ไปก็ไม่ว่าไม่เป็นไรค่ะเอาล่ะไปดูทีเฟกกันบ้างเมื่อเช้าให้อยู่ฝั่งรองเนาะครับผมก็ผมว่าทีเฟกช่วงนี้คงไม่ได้ผมว่าน่าจะเทรดง่ายนะต้องบอกแบบนี้เนาะเพราะว่าตัวเซ็ตมันก็ขึ้นแหละทีเฟกมันก็คงต้องมันก็ล้อกันไปนะฮะเพราะนั้นเราก็ยังมองย่อรองอยู่ค่ะนะครับแต่ว่ามีจุดที่เป็นแนวสำคัญคือ925 925คือใช่นั่นคุณวงเล็บไว้เลยนะวงไว้ใหญ่ๆ925ถ้าหลุด925เนี่ยต้องยอมคัทลอสฝั่งรองค่ะแล้วก็อาจจะสลับเป็นฝั่งช็อตก็ได้แต่ถ้าไม่หลุด925ผมยังมองเลาะย่อรองอยู่ค่ะครับส่วนแนวต้านก็ประมาณ95560ค่ะ960โอเคแล้วทองคำล่ะพี่การ์ดทองคำก็ช่วงบ่ายยังย่อลงมาอีกนะฮะก็ยังมองเลาะย่อรองนะฮะแนวรับก็ประมาณสัก1910นะ1910ครับแล้วก็คัทลอสนะครับ1900นะฮะค่ะคัท1900
โอเคได้เลยพี่การ์ดครบถ้วนเลยค่ะขอบคุณข้อมูลของพี่การ์ดวันนี้มากๆเลยนะคะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาล่ะก็หมดเวลาพอดีเลยนะสำหรับรายการของเราในวันนี้นั่นเองนะคะถึง